เจกอากาันอีกแล้วนะครับกับทิชเชอร์บิ๊กภาษาอังกฤษชั้นป .3 นั่นเองอ่าวันนี้นะครับวันนี้บทที่7กันแล้วอาบทที่7กันแล้ว Unit 7ซึ่งในเรื่องนี้นะครับยูนิตนี้เราจะมาพูดกันถึงหัวข้อะไรเอ่ยวข้อดำนี้เลยครับ what I did what I did เอมันจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไรนะ เดี๋ยวพวกเราลองไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยแต่ก่อนอื่นเลยตัวชี้วัดของบทนี้นะอ,อย่างแรกครับต้องอ่านออกเสียงคำสะกดคำอ่านกลุ่มคำและประโยครวมถึงพูดเข้าจังหวะง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่านมีการพูดโตอตอบด้วยคำสั้นๆง่ายๆนะครับในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่เราได้ฟังรวมถึงพูดขอและให้ข้อมูลง,ง่ายๆเกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟังเลยครับ ต่อมาครับตรงนี้จุดประสงค์การเรียนรู้นะพวกเราจะต้องอ่านออกเสียงบอกความหมายของคําศัพท์ที่ครูกําหนดให้ได้ถูกต้องอสอบถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆนะครับในอดีตได้ถูกต้องบอกคําศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในอดีตได้ถูกต้องรวมไปถึงมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาในชีวิตประจําวันสำหรับสื่อสารนั่นเองแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับ เอะตอนแรกเราจะทำอะไรก่อนเริ่มนะตอนแรกเราจะมาร้องเพลงกันครับมาร้องเพลงกันตรงนี้ let's sing along เสียงสระครับเสียงสระตรงนี้อเสียงสะวันนี้ทุกคนเห็นไหมเอ่ยเหมือนกันหมดเลยครับเหมือนกันหมดเลยอีดีเหมือนกันหมดเลยอแต่เราจะออกเสียงไม่เหมือนกันนะครับออกเสียงไม่เหมือนกันให้พวกเราลองฟังดีๆให้เราลองฟังดีๆนะครับแต่ละตัวออกเสียงไม่เหมือนกันนะ ให้วเราฟังแล้วก็อ่านออกเสียงตามนะครับฟังแล้วพูดตาม listen and repeat โอเคไหมเอ่ยสามตัวนี้ออกเสียงต่างกันโอเคนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะพร้อมนะครับ ready three o n e let's go <S listen point and repeat u h d u h d d played d d opened d d closed tuh, tuh. Tuh, tuh, watched Practiced id 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 painted id id added id id counted เสียงนี้นะครับออกเสียงไม่เหมือนกันเนาะแล้วพวกเราก็ได้ฝึกพูดฝึกอ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสุดยอดมากเลยถัดมาครับตรงนี้ถัดมาเรามาดูเรื่องคําศัพท์กันบ้างฟึบแหมโอ้โหทาไมคําศัพท์เยอะจังเลยครับคุณครูที่นี้ครับทีนี้คําศัพท์เนาะคำศัพท์แต่ละรอบนะครับแต่ละรอบเนาะแต่ละตัวนะครับเราจะฟังทั้งหมดสองรอบด้วยกันเขาจะพูดซ้ำให้เราเลย แต่ว่ารอบแรกเขาจะออกเสียงคำศัพท์ด้านบนนะครับคำศัพท์ที่อยู่ด้านบนก่อนเช่นคำแรกยกตัวอย่างนะครับคำว่า play น yeah. ะ play baseball แต่รอบที่สองเขาจะออกเสียงตามคำศัพท์ที่อยู่ด้านล่างรูปภาพนะครับเอเสียง ed ตรงนี้จำได้ไหมเอ่ยที่เราได้ฝึกพูดไปเมื่อกี้นะครับเหมือนเดิมครับให้พวกเราฟังครับให้พวกเราฟังแล้วพูดตามนะครับฟังแล้วพูดตาม listen and repeat พูดตามทั้งสองรอบเลยนะพูดตามทั้งสองรอบเลยนะครับตั้งใจฟังไปดีนะพวกเราออกเสียงต่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นอ่ามันจะออกเสียงต่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นโอเคไหมเอ่ยพร้อมไหมครับเียบตัวเรดี r e e two one let's go Pages 50 and 51 A Listen Point and Repeat Play baseball Played baseball Study English Studied English Watch TV. Watch TV. Bake cookies. Baked cookies. Paint pictures. Listen to music. Listen to music. Wash the car. The Piano จบกันไปเรียบร้อยนะครับคำศัพท์ทั้ง8ปดคำตรงนี้พวกเราได้ฝึกกันแล้วเนาะแต่ละคำนะครับในคำคำหนึ่งเนี่ยการเติม ed นะครับการเติม ed อาจจะมีเสียงที่แตกต่างกันไปนิดหน่อยคล้ายๆกับที่เราได้ฝึกฝนกันไปตอนแรกเลย นะครับพวกเราทําให้ดีมากครับปรบมือให้ตัวเองสุดยอดมากโอเคนะครับต่อมาครับตรงนี้ต่อไปฟึบเรามาเรียงลําดับกันดีกว่าเรามาเรียงลำดับกัน,กเ,าาเ,กนเหมือนเดิมเลยครับได้ยินคําไหนคําแรก right number one เขียนเลขหนึ่งลงไปเลยเรียงไปเรื่อยๆเลยครับ number two number three จนไปถึง number eight พร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมนะครับเลราจากนั้นก็ three two one Pages fifty and fifty one. B. Listen and number. Number one. Painted pictures. Number one. Painted pictures. Number two. Listened to music. Number two. Listened to music. Number three, baked cookies. Number three, baked cookies. Number four, practiced the piano. Number four, practiced the piano. Number five. Washed the car. Number five. Washed the car. Number six. Played baseball. Number six. Played baseball. Number seven. Watched TV. Number seven. watched TV number eight studied English number eight studied English ทั้งแปดคำฟังไปเรียบร้อยเขียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยทีนี้มาเฉลยกันเลยครับพร้อมกับดูกันได้ว่าแต่ละคำเอ้มันคืออะไรมันแปลว่าอะไรกันนะ มาเริ่มดี่คคำแรกเลยครับเราได้ยินคําว่าอะไรเอ่ยคําแรกคำแรกคำว่าอะไรเอ่ย,อ,อ,ยอ่านออกเสียงให้ครูฟังหน่อยครับคําว่า What is it What is it Can you tell me Ah the answer is Very good Painted pictures Painted pictures Ah คำว่า paint Painted คือการระบายสีใช่ไหมเออระบายสีนะครับว่าระบายสี p a i n t e d pictures ก็คือการวาดภาพการระบายสีภาพนั่นเองนะ yeah. คำต่อไปครับคำที่สอง number two the answer is คำว,ว่าอะไรเอ่ยอ่านให้ครูฟังหน่อยครับเสียงดังๆเลยคำว,ว่า good job l i s t e n to music l i s t e n to music คือการอะไรเอ่ย listen listen คือการฟังนั่นเองฟังอะไรครับ สนุกมากเลยฟังเพลงนั่นเอง listen to music อ ah. าต่อไปเลยครับผมคำที่สามคำที่สามคือคำว่าอา ah. คำไหนเอย่ยพูดให้ครูฟังหน่อยดังๆเลยครับดังๆเลย okay great great, great. bake ah. cookie bake cookies อะคุกกี้ใช่ไหมครับคุกกี้ขนมคุกกี้นั่นเอง เอ๊ะในการทาขนมคุกกี้เราจะต้องเอาไปทําอะไรนะถรือจะเป็นคุกกี้ออกมาต้องใส่เตาอบใช่ไหมครับเบคก็คือการอบนั่นเองการอบอบคุกกี้นะครับกินอร่อยออยมากเลยนะคุกกี้กูชอบมากนะครับคำต่อไปครับคําที่4ี่คำที่4ี่ 4, คำไหนครับ which one is number four which one Can you tell me the answer is great job practiced the piano practiced the piano piano เรียกมันว่เปียโนเล่นเปียโนแต่ตรงนี้เขาใช้คาว่า practice practice คือการฝึกฝนนั่นเองอฝึกเล่นเปียโนนะครับฝึกเล่นเปียโนต่อมาครับต่อมาคำที่5 number 5 which one is number 5? can you tell me Yeah. บอกมาหน่อยครับบอกมาหน่อยเสียงดังๆเลยเสียงดังๆเลย the answer is ฟู๊ very good number five is washed the car washed the car นะ wash the car car ก็คือรถยนต์ใช่ไหมครับที่พวกเราขับกันนะ wash ก็คือการล้างทำความสะอาดล้างรถยนต์นั่นเอง washed the car Next one number six number six is คือคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ย number six is ah correct number six is played baseball played baseball การเล่นเบสบอลน,นั่นเองนะครับใส่หมวกมีไม้ปุ๊บลูกมาตีไปเลย yeah. ต่อมาครับคำที่เจ็ number seven u m b e r seven is คำว,ว่าอะไรเอย่ยคือแหมสุดยอดมากๆ watched TV watched TV นะการดูโทรทัศน์นั่นเองดูทีวีนั่นเองนะครับเป็นการกิจกรรมสำหรับการพักผ่อนอยู่วิธีหนึ่งนะเราสามารถดูการ์ตูนหรือดูข่าวสารแบบนี้ไดนะ้แล้วก็อสุดท้ายครับอสุดท้าย ที่พวกเรากำลังทำอยู่ตอนนี้เลยก็คือ studied English studied English การเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองอสนุกสนานใช่ไหมครับส,ส,สนุกสนานเนาะมีเกมให้เล่นทุกวันเลยเ <Yeah. S 1> ย้เยี่ยมยอดมากครับวกเราเยี่มยอดมาก,าามดมากได้คำศัพท์กันแล้วทีนี้นะครับลองไปในส่วนของบทสนทนากันบ้างครับ conversation Okay everyone look at the p i c t u r e ดูรูปภาพตรงนี้สิ เด็กผู้หญิงอ่ากำลังคุยกันอยู่เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนะครับเอเขากำลังคุยอะไรกันอยู่นะอ่ะครูให้พวกเราดูเด็กผู้หญิงคนนี้ก่อนครับที่ครูวงกลมไว้อ่าคนนี้คนนี้เอครูอยากจะรู้ว่า did she have a good weekend did she have a good weekend นะเหมือนสองคนนี้เขาไปเที่ยววันหยุดกันมาใช่ไหมเอเธอไปเที่ยวมาเนี่ยวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยโอเคหรือเปล่าครับดีหรือเปล่าเธอแบบมีความสุขดีหรือเปล่า Did she have a good weekend? วันหยุดสุดสัปดาห์ตรงนี้ลองอ่านบทสนทนาสิครับ y e a s w e r is ได้มผู้หอิสุดยอดมาก yeah. ใช่เธอแบบมีความสุขกับวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามา,มากเลยนะครับเมื่อกี้ถามผู้หญิงไปแล้วเนาะ,ะผู้หญิงเข้าคุยกับเด็กผู้ชายใช่ไหมเอ่ยครูถามของเด็กผู้ชายบ้าง Did he have a good weekend? Did he have a good weekend? เขาแบบมันหยสุดสัดาว์เขาเนี่ยเขารู้สึกดีหรือเปล่าครับเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกเป็นยังไงบ้าง Yes it is คือ Good job It was great It was great great ใช่ไหเลย great เยี่ยมมากนะครับรู้สึกดีดีมากเลยอแสดงว่าสองคนนี้นะครับหยุดพักผ่อนสุดสัปดาห์ไปเขาก็ รู้สึกดีกันทั้งคู่เลยต่อมาครับ next one next one look at the picture นะเด็กผู้ชายสองคนกำลังคุยกันคู่อยากรู้ครับเด็กคนนี้ที่ใส่เสื้อสีขาวตรงนี้ที่ครูวงกลมไว้ did he play baseball yesterday did he play baseball yesterday เด็กผู้ชายคนนี้ครับเขาคนนี้ได้เล่นเบสบอล yesterday เมื่อวานาเมื่อวานเขาได้เล่นเบสบอลหรือเปล่า ลองดูจากบทสนทนาตรงนี้สิครับเขาได้เล่นหรือเปล่านะได้เล่นไหมเอ่ยเ h e ย n เ w e ร์ s Good j o ับเ s เขาบอกว่าเยส I did อ่าสแสดงว่าเขาก็ได้เล่นเบสบอลเมื่อวานนั่นเองนะครับทีนี้ทีนี้เราสังเกตไหมเอ่ยเขาถามเกี่ยวกับเมื่อวานใช่ไหมครับ y esterday y e s t e r d a y ทีนี้การถามตอบอาการถามตอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต นะครับเหตุการณ์ให้ดีอ่ะคให้เป็นเมื่อวานแล้วกันอ่ะให้เป็นเมื่อวานแล้วกันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเราจะจะถามเพื่อนว่ายัางไงดิเอ่วว่าเฮ้ยเมื่อวานเธอทําอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อวานนายได้ไปทําอันนี้มาหรือเปล่าเราก็จะถามว่า did did นะครับ did ตามด้วย subject ประธานของประโยคนั่นเองตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่ง did ประธานนะครับกริยาช่องที่หนึ่งแล้วก็ตามด้วยคําว่า yesterday น yeah. ะในการตอบล่ะตอบอย่างไรดีได้สองอย่างใช่ไหมได้ทำอันนี้มาหรือเปล่าถ้าใช่ก็ yes ประธานแล้วก็ตามด้วยคำว่า did นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะอืมจาก yes ก็เปลี่ยนเป็น no ประธานแล้วก็ did not นะถ้าไม่ได้ทำต้องมีคำว่า not ตามหลังมาด้วยนะครับแต่ถ้าเราอยากจะอธิบายว่า เมื่อวานไปทําวันนี้มาแล้วก็บอกเพิ่มเติมไปด้วยเช่นแบบนี้ครับประธานตามด้วยกริยาช่องที่สองแล้วก็คําว่า yesterday นะั่นเองทีนี้หลายคนสงสัยคุณครูครับคุณครูคะกริยาช่องที่หนึ่ง verb หนึ่งนะ verb หนึ่งกับ verb สองแบบนี้ต่างกันยังไงครับอาต่างกันยังไงเอ่ยกริยาช่องที่หนึ่งครับคือกริยาที่เป็นปัจจุบันอ่าส่วนกริยาช่องที่สอง เป็นกริยาที่เป็นอดีตเป็น past w o r b นั่นเองน่ามีข้อแตกต่างกันนิดหน่อยตรงนี้เราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าครับนในการถามตอบเนาะในการถามตอบนในการถามนะครับ did กริยา did ประธานกริยาช่องที่หนึ่งนะช่องที่หนึ่งแล้วค่อยตามด้วยคำว่า yesterday ตัวอย่างตรงนี้ครับ a มีรูปภาพตรงนี้ผู้อยากจะรู้ว่า did she play baseball yesterday Did she play baseball yesterday เมื่อวานเธอได้ไปเล่นเบสบอลมาหรือเปล่ารู้จักรูปภาพครับเล่นมาไหมเนี่ยอุอปอ้ปกรป์กรพร้อมขนาดนี้ไม่เล่นไม่ได้แล้วนะครับเล่นมาเนาะถ้าเล่นมาแสดงว่าใช่เธอไปเล่นมาก็ต้องตอบ yes she did นั่นเอง yes she did she played baseball yesterday she played baseball yesterday อธิวัยเพิ่มเติมนะครับว่าเธอ,เ,อเล่นเบสบอลมาเมื่อวานแต่ถ้ภาพที่สองล่ะตรงนี้ Did she listen to music yesterday? Did she listen to music yesterday? เอเมื่อวานเนี่ยเธอได้ listen ได้ฟังเพลงหรือเปล่าครับดูจากรูปภาพตรงนี้เอใช่ฟังเพลงหรือเปล่านะนั่งอยู่หน้าจอไม่น่าใช่ใช่ไหมไม่น่าใช่ไม่ก็ต้องตอบว่า No No she did not น uh, ะ No she did not นะครับอ่าเราก็อธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าเธอไม่ได้ฟังเพลงเธอทำอะไรล่ะ,ะก็บอกว่า she watched TV yesterday she watched TV yesterday เธอดูทีวีเมื่อวานนั่นเองนะครับเห็นไหมไม่ยากเลยเนาะอ,ะลอ่ลองครับทีเนี้ยดูแบบนี้อาจจะงงๆนิดนึงเนาะ มาร้องกันเป็นเพลงดีกว่าอามาร้องกันเป็นเพลงดีกว่าเอาแบบจําขึ้นใจเลยนะครับเรียนเสร็จปุ๊บเดินร้องทั้งวันเลยนะเพลงนี้มีชื่อว่า Did you play baseball yesterday ่านะดูสิครับว่าเอเพลงนี้นะจะทำให้เราติดหูได้ขนาดไหนเหมือนเดิมครับฟังสองรอบรอบแรกฟังจับทํานองก่อนนะจับทานองลองลองฝึกพูดตามลาฝึกร้องตามนะครับ ส่วนรอบที่2รอบที่สองรอบแรกไปแล้วใช่ไหมรอบที่สองปุ๊บขอดังๆเลยครับทั้งห้องพร้อมกันดังๆเลยโอเคนะนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันได้เลยครับผมรอบแรกครับมาครับ Page 52 Sing a gram Listen and sing did you play baseball yesterday Yes I did Yes I did I didn't อ่ารอบแรกไปแล้วเนะรอบแรกไปแล้วนะครับฝึกพูดตาฝึกร้องตันนิดหน่อยหน่อยได้แล้วรอบต่อมารอบเตียบรอบต่อมาขอพร้อมกันเลยนะครับทั้งห้องครับเสียงดังฟังชัด Are you ready? Ready? อ่าพร้อมแล้วพร้อมแล้ว พลังงานมาเต็มที่แล้วครับเพราะฉะนั้นไปเริ่มกันเลยครับผม3 2 1 Let's go <S Page 52 Sing a gram Listen and sing Did you play baseball yesterday Yes I did Yes I did Did you play a Study English yesterday. No, จบกันไปเรียบร้อยนะครับเพลงนี้ Did you play baseball yesterday ร้องกันได้เสียงนะฟังชัดมากๆสุดยอดมาก c r a p your hands for yourself เกือ o o กื o o เก o o บเ o o อบช guys ร้องเพลงกันไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ครับทีนี้มาฝึก ถามตอบกันบ้างมาฝึกถามตอบกันบ้างมาดูรูปภาพตรงนี้เลยครับปุ๊บอ่ะ,อะสองรูปภาพแรกก่อนเนาะวันนี้เราจะสลับกันเลยนะครับภาพแรกผู้หญิงถามผู้ชายตอบภาพที่สองผู้ชายถามผู้หญิงตอบสลับกันไปเรื่อยๆเลยนะโดยการถามนะครับก็โครงสร้างตามนี้เลยที่พวกเราได้เรียนกันมา did ตอนเีด้ประธานกริยาช่องที่หนึ่งแล้วก็คำว่า yesterday ส่วนการตอบนะครับ ได้แสแบบเนาะ yes ประธานแล้วก็คำว่า did แต่ถ้าไม่ก็เป็น no ประธานแล้วก็ did not นั่นเองมาดูภาพแรกอันก่อนเลยครับมีรูปภาพมาให้แล้วพร้อมกับคำศัพท์เดี๋ยวให้เพื่อนผู้หญิงถามหน่อยนะกันถามเพื่อนผู้ชายหน่อยโดยใช้โครงสร้างประโยคที่ได้เรียนไปเลยครับเถามว่าอะไรดีนะขอเสียงดังฟังชัดครับผม the yes, answer is โอเค Very good. did ใจ่ะไหมครับ did มาก่อนเลยเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็น did she paint pictures yesterday did she paint pictures yesterday คือผู้ชายครับอ่าดูจากรูปภาพสิเธอวาดรูปอยู่หรือเปล่าอืมใช่ไหมใช่ไหมวาดรูประบายสีภาพอยู่หรือเปล่าอ่าใช่ใช่เอ่ยสาช่ต้องตอบว่า ถูกต้องครับสุดยอดมาก yes yeah, she did นั่นเอง yes yeah, she did yeah. มาที่ภาพที่สองครับตรงนี้เพื่อนผู้ชายมาถามบ้างมาถามบ้างโครงสร้างเลยกับเพื่อนผู้หญิงเมื่อกี้เลยครับถามว่าอะไรไดีเอ่ย g คือ good job did she study English yesterday Did she study English s t u d y e n g l i s h yesterday นะเธอได้เรียนภาษาอังกฤษหรือเปล่าเมื่อวานดูจากรูปภาพสิครับเพื่อนผู้หญิงตรงนี้เอก็คือหนังสือก็จริงแต่มีเครื่องหมายกากบาทด้วย่ะมีเครื่องหมายกากบาทแสดงว่าน่าจะไม่ทำใช่ไหมไม่ได้ทำไม่ได้ study English yesterday ตอบว่าอย่างไรดีครับตอบว่าอย่างไรดีเอย่ยไม่ได้ทำตอบว่า very good no she did not นั่นเองนะ yeah. สลับกันต่อเลยครับสลับกันต่อเลยภาพถัดมาผู้หญิงถามผู้ชายครับผู้หญิงถามผู้ชายโครงสร้างเดิมเลยโครงสร้างเดิมเลยมาครับแต่ว่าอะไรนีเอ่ยโอเค e a t great Did he watch TV yesterday? Did he watch TV yesterday? อเมื่อวานเขาได้ดูทีวีหรือเปล่า อ่าไปผู้ชายเนาะตรงนี้อไม่มีเครื่องหมายกากาบาทแสดงว่าทำผู้ชายต่ว่าอะไรดีครับ Yes ๋ยวเซอร์อิ o แ d ร d ด e กูด d ่ท้าต่อมาละผู้ชายถามเลยครับถามเลยครับโครงสร้างเดิมเลยถามว่าอะไรดีสุดยอดจริงๆรงิ did he play tennis yesterday did he play tennis yesterday เอเมื่อวานเขาได้เล่นเทนนิสหรือเปล่านะในรูปภาพนะครับมีเครื่องหมายกากบ,บาทอยู่แสดงว่าไม่ได้เล่นนั่นเองอถ้าไม่ได้เล่นทําไมได้เล่นตตบว่าอะไรเอ่ยเพื่อนผู้หญิงตตบว่าสุดยอดไม่ได้เล่นก็ no he did not นั่นเองสุดยอดมากครับอถามต่อกันไปแล้ว ทีนี้อ่ะมาช่วยกัน,น้นห้องเลยครับช่วยกัน,น้นห้องเลยอะธิบายรูปภาพนี้หน่อยอ่ะอธิบายรูปภาพนี้หน่อย,ออย,อยว่าเขากาลังทําอะไรอยู่แต่งเป็นประโยคเลยนะครับพร้อมกันเลย้งห้องเนะาะตามโครงสร้างนี่เลยครับประธานของประโยคอ่าฮีหรือชีดีเนาะตามด้วยกริยาช่องที่สองครับเป็นอดีตแล้วก็ตามด้วยคําว่า y esterday ทำเมื่อวานใช่ไหมก็ต้องเป็นอดีตนั่นเองมาดูที่ภาพแรกกันเลยครับเอ๊เขาแต่งชุดแบบนี้ จะไปทำเขาทำอะไรมาแล้วเอ่ยเมื่อวานเขาทำอะไรมาครับคำตอบก็คือ the answer is เต็มประโยคเลยพวกเรา great great he played baseball yesterday he played baseball yesterday yeah เล่นเบสบอลมาเมื่อวานนะครับเล่นเบสบอลมาเมื่อวานนั่นเองภาพที่สองครับ ต่อเลยครับเยเขาทำอะไรเอ่ยเมื่อวานเมื่อวานเอวัว hey, ข hey. ้อ,อที่สองมีอีดีด้วยนะอย่าลืมออกเสียงนะครับจำได้ไหมเอ่ยเอ hey, ออกเสียงว่าอะไรนะคำนี้ The answer is great great She w a t c h e d the car yesterday She w a t c h e d the car yesterday เธอล้างรถยนต์เมื่อวานนะครับ <c oughs> ภาพที่สามครับภาพที่สามมีความสุขมากๆเลยทําอะไรอยู่ครับอ mm hmm. ใส่หูฟังด้วยทําอะไรเอ่ย yeah. คําตอบก็คือ the answer is very good he listened to music yesterday he listened to music yesterday ฟ yeah. ังเพลงนั่นเองเมื่อวานนะครับฟังเพลงต่อมาขั้อสุดท้ายครับตรงนี้ เอเธอกำลังทำอะไรอยู่หน้าเมื่อวานนะครับทำอะไรไปแล้วเมื่อวานเธอทำอะไรเอ่ย The answer is good job she practiced the piano yesterday she practiced the piano yesterday เมื่อวานเธอได้ฝึกซ้อมการเล่นเปียโนโนั่นเองสุดยอดมากนะครับมามาพวกเราฝึกพูดก,กันไปแล้วมาฝึกฟังกันบ้าง มาฝึกฟังกันบ้างครับเอเราได้ยินคําศัพท์คําไหนนะจากไฟล์เสียงที่ครูกำลังจะเปิดให้ฟังได้ยินเสียงคําศัพท์คําไหนวงกลมตรงนั้นเลยนะครับฟังดีๆนะฟังดีๆอ่าฟังดีๆจะมีเสียงท้ายนะครับเสียงท้าย final sound อยู่จะแตกต่างกันอันนี้ให้เราตั้งใจฟังดีๆเลยนะตั้งใจฟังดีเลยสองรอบด้วยกันรอบแรกตั้งใจฟังก่อนครับทุกคนเงียบทั้งห้องเลยนะตั้งใจฟังดีๆรอบสอง เลือกคําตอบโอเคไหมเอ่ยอมาที่รอบแรกกันก่อนครับตั้งใจฟังนะ be quiet be quiet และตั้งใจฟังอีกดี three two one let's gopage 53 f e e c listen and circle number o she watches tv she watches tv Number two. He painted pictures. He painted pictures. Number three. Did he listen to music yesterday? Yes, he did. Did he listen to music yesterday? Yes, he did. Number four. did she play baseball yesterday? yes she did. did she play baseball yesterday? yes she did. อ่าเรียบร้อยแล้วครับรอบแรกรอบแรกฟังเรียบร้อยแล้วรอบที่สองเลือกคําตอบที่ถูกต้องฟังอีกรอบหนึ่งและเลือกคําตอบที่ถูกต้องโอเคไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็รอบที่สองไปฟังกันได้เลยครับ let's go Page fifty three. See, listen and circle. Number one. She watches TV. She watches TV. Number two. He painted pictures. He painted pictures. Number three. Did he listen to music yesterday? Yes, he did. Did he listen to music yesterday? Yes, he did. Number four. Did she play baseball yesterday? Yes, she did. Did she play baseball yesterday? Yes, she did. เรียบร้อยแล้วครับรอบที่สองมาครับพวกเรามาดูซิว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือเปล่าคำแรกเลยครับคำแรกเลยข้อแรกเลย she อะไรเอ่ยอะไรครับอะไรครับ the answer is okay she watches tv she watches tv เป็นกริยาช่องที่หนึ่งนะครับประธานเอกพจน์กริยาเติม s หรือ es นั่นเอง ถ้าเป็นคำหลังจะไม่ใช่ washes จะเป็น w a อ h e d จำสีอีดีได้ไหมเอ่ยที่เรียนไปตอนแรก Washed นั่นเองนะครับข้อที่สองครับ number two paint or painted paint or painted the answer is good job he painted pictures he painted pictures เขา painted ระบายสีรูปผาามันเอง ต่อมาครับข้อที่3ข้อที่3 did he, did he อะไรเอย่ยเอ๊ะประโยคนคำถามต้องกริยาช่องไหนนะอ่าเกดเก did he listen นะครับ listen to music yesterday แล้วตอบละ่ะเขาตอบ yes หรือ no ตอบเก o อด job listen นะครับตอบ yes he did อ่าเขาเขาถามว่าเมื่อวานได้ฟังเพลงหรือเปล่าเขาบอกใช่ครับเขาได้ฟังเพลง yeah. ต่อมาข้อที่สีข้อที่สี่ข้อสุดท้ายแล้วตรงนี้ did she อะไรเอ่ยเติมอีดีไหมเติมไหมถูกต้องนะครับเราไม่ต้องเติมนะ did she play baseball yesterday a เ,เขาเล่นหรือเปล่าล่ะเมื่อวานเขาเล่นไหมแต่ว่า good yes yeah, she did นั่นเองสุดยอดมากนะครับสกิลการฟังเราก็เยี่ยมยอดเหมือนกันเลย ต่อมาครับมาทํากิจกรรมกันบ้างปุ๊บตรงนี้กิจกรรมนี้มีชื่อว่า What did you do yesterday เมื่อวานเราทําอะไรกันไปบ้างโดยที่ครับให้พวกเราเลือกคําศัพท์มาสามคำด้วยกันจากที่เราได้เรียนไปแล้วก็วาดรูปประกอบด้วยนะอ่าเลือกคําศัพท์มาสามคำวาดรูปประกอบด้วยว่าคําศัพท์คํานั้นเอคือกิจกรรมอะไรอย่างเช่น play baseball แล้วก็วาดรูปคนเล่นเบสบอลนะครับแล้วก็เขียนประโยคจากคำศัพท์ ที่เลือกมาโดยใช้โครงสร้างตามนี้เลยไอนะครับตัวฉันเองตามด้วยกริยาช่องที่สองแล้วก็คำว่า yesterday จากนั้นคุณครูจะสุ่มชื่อพวกเรามานะสุ่มพวกเรามาหนึ่งคนให้อ่านประโยคที่ที่พวกเราเขียนหน้าชั้นเรียนพอเราอ่านเสร็จแล้วเราก็เลือกเพื่อนคนต่อไปนะเองนะครับวนไปเรื่อยๆเ,เลยทุกคนจะได้มาฝึกอ่านหน้าชั้นเรียนไปด้วยกันนะโอเคครับเดี๋ยวคุณครูแจกกระดาษให้นะครับแล้วเราก็ ไปลงมือเขียนประโยชน์กับวาดรูปได้เลยครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยกินจกรครัแรกผ่านไปแล้วเล่นเกมต่อพวกเราเล่นเกมต่อนะเล่นเกมต่อเลยมีเกมอีกแล้วครับวันนี้อย่างนี้มีชื่อว่า guess what guess what เดาสิอ่าเดาสิอ่า ว่านี่คืออะไรพวกเราครับแบ่งเอาเป็นสี่กลุ่มเลยครับแบ่งออาเป็นสี่กลุ่มเลยเสร็จแล้วส่งตัวแทนออกมาจากฉลากนะครับคำสับจากคุณครูกลุ่มละหนึ่งคนนะจับฉลากคำสับจากคุณครูนะครับแล้วก็เลี้ยงเลยครับกลุ่มที่หนึ่งได้คำสับมาแล้วให้ตัวแทนครับแสดงท่าทางเพื่อบอกใบคำสับเ์เอแสดงท่าทางเพื่อบอกบอกใบคำสับว่าคำสับนี้มันคืออะไรนักเรียนกลุ่มอื่นที่เหลือครับถามคำถามเพื่อน นะหลังจากที่เพื่อนไปเสร็จแล้วถามคำถามเพื่อนว่า did he or did she แล้วตามด้วยกรียาช่องที่หนึ่งถามเพื่อนว่าได้ทําอันนี้หรือเปล่อาอ่าเมื่อถามเขาทุกกลุ่มแล้วนะครับกลุ่มที่แสดงคําใบ้นะครับต้องเฉลยคําตอบด้วยการบอกว่าถ้ากลุ่มนั้นตอบถูกเพื่อนเรา,ากลุ่มนี้ตอบถูกให้บอกว่า yes he or she did นะถ้าตอบผิดละ่ะก็บอก no he or she did not นั่นเองถ้าเราถูกว่าทำอะไรก็แสดงว่า yes ใช่ไหมทำถูกต้องเขาได้ทำวันนีแ้แต่ถ้าเพื่อนเราผิดก็แสดงว่าไม่ใช่นะครับ no he or she did not นั่นเองโอเคนะครับมาครับแบ่งสิกลุ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยส่งตัวแทนออกมาจับฉลากได้เลยแล้วก็ไปเริ่มทำกิจกรรมกันได้เลยครับผม มาดูคำศัพท์กันอีกรอบหนึ่งนะฮะก่อนจะไปดูคำศัพท์กันอีกรอบหนึ่งนะครับก่อน,ออบน,น,บอนทบทวนนะฮะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างเอง่ยตรงนี้อันแรกครับดูซิว่าเราจําได้หรือเปล่าออกเสียงให้ครูฟังหน่อยครับคําแรกด้านซ้ายบนสุดคือคําว่า good job play baseball ต่อมาอะไรครับคือ very good study English next one watched ที next bake cookies สุดยอดมากตามอะไรครับแถวล่าง painted pictures นะระบายสีรูปภาพ next one ยอดเยี่ยมจริงๆ listen to music next w a s h the car and the last one Very good Practice the piano ได้คำศัพท์แล้วนะครับจากคำศัพท์ได้สุดยอดมากเอาคำศัพท์มาแต่งเป็นประโยคสิตรงนี้ภาพแรกครับภาพแรกนะครับผู้ชายหรือผู้หญิงเอ่ยผู้ชายหรือผู้หญิงเอ่ยเอ่อผู้ชายนั่นเอง h ีหรือชี้ครับผู้ชายฮีนะครับเขาทำอะไรอยู่ล่ะเขาทำอะไรอยู่เอ่ยดูจากรูปภาพนะครับมีคำศัพท์ให้ด้านล่างครับเขาทำอะไรอยู่เอ่ย Good job, he อะไรครับ study English น uh, ะ he studied uh, s t u d i English d e นั่งอ่านหนังสืออยู่แสดงว่าเรียนอยู่แน่นอนนะครับ uh, study English ต่อมาครับภาพที่สอง uh, uh, เธอกำลังทำอะไรอยู่ครับขอเต็มประโยคเลยขอเต็มประโยคเลย the answer is very good she practiced The piano yesterday นั่นเองต่อมาครับข้อที่สาเอาประโยคคํคถามก่อนประโยคคํคำถามก่อน Did <he. S 1> อะไรเอ่ยผู้ชายหรือผู้หญิงตรงนี้อ่ะผู้ชายใช่ไหม Did he นี่กูถามพวกเราก่อนแล้วกัน Did he paint pictures yesterday เอ้เขาเขาได้ระบายสีภาพอยู่หรือเปล่าครับเมื่อวานใช่ไหมใช่ไหมรูจักรูปภาพใช่ไหมเอ่ย อ่าใช่ก็ต้องตอบว่าสุดยอด yes he did and the last one the last one นะครับผู้ชายผู้หญิงเ่ยตรงนี้ปุใส่หมวกอ่ามีักผูกผมด้วยผูกผมด้วยผู้หญิงแน่นอนนะครับ did she play baseball yesterday อ่าคุณถามพวกเราก่อน่อา did she play did she play baseball yesterday เขาเล่นเบสบอลหรือเปล่าครับตรงนี้มีการกรบาทด้วยนะมีการกรบาดดูจากรูปภาพนะฮะมีการกรบาทด้วยแสดงว่าเธอไม่นานได้เล่นทำไม่ได้เล่นตอบยังไงเอ่ยตอบว่ายอดเยี่ยมครับ no she didn't did not นั่นเองสุดยอดเลยครับพวกเราเยี่ยมยอดมากอาเรียบร้อยแลครับบทที่7วันนี้นะครับการกระทําในอดีต เมื่อวานนั่นเองเราไปดูคัพท์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการกระทําต่างๆเพิ่มด้วยนะได้พูดคุยกับเพื่อนได้ออกมาพรีเซนต์ออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยสุดยอดมากครับพนะวกเราเก่งมากเลยเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาเจอกันในบทที่8นะวันที่8จะเป็นไรก็มารอติดตามมาดูนะครับสำหรับวันนี้ See you again next time. Have a nice day goodbye ครับผม